เปิดสาเหตุเพราะอะไรซุปตาตัวท็อประดับเจ้าลู่ซืออายูถึงโดนเหยียดกลางงานเป็นกระแสที่ทำเฟ้นคลับทั่วทั้งเอเชียเดือนอยู่พักใหญ่เมื่อเจ้าลู่ซือเจ้าลูชี่ได้เดินทางไปร่วมงานมิลานแฟชั่นวีค2023ที่ประเทศอิตาลีโดยในครั้งนี้เธอไปในฐานะเขตคนสำคัญของเบรนด์ระดับโลกอย่างเวอร์ซาเช แต่แล้วระหว่างที่เธอยืนถ่ายรูปที่หน้าง,งานนั้นกลับมีหญิงสาวชาวอิตาลีทําท่าทางบูลลี่เจ้าลู่ซื้ออยู่ด้านหลังเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เห็นถึงระบบชุดความคิดของคนบางคนที่ยังไม่ได้เปิดกว้างยอมรับความแตกต่างยึดตนเองเป็นศูนย์กลางและพร้อมแสดงกิริยาอันไม่เหมาะสมต่อมนุษย์ด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าเป็นชุดความคิดที่ล้าสมัยสุด,สด และไม่เพียงเจ้าลู่ซื้อเท่านั้นที่โดนการกระทําไม่เหมาะสมแบบนี้ก่อนหน้านี้นักร้องสาวระดับตัวท็อปของเกาหลีอย่างไอยูก็เคยโดนเหยียดจากบิวตี้บล็อกเกอร์ชาวฝรั่งเศสจนกลายเป็นประเด็นดราม่าใหญ่โตอยู่พักหนึ่งจนสาวฝรั่งเศสคนนั้นต้องออกมาขอโทษเป็นการใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับไอยู โดนบิวตี้บล็อกเกอร์เดินชนไหลกลางงานพรมแดง